2ชุดแต่งงานสีริต้าเจนเซ่นบอกเลยหรูหราอลังการมากเรียกได้ว่าเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแล้วสำหรับสีริต้าเจนเซ่นที่ล่าสุดนั้นได้เผยโฉมชุดแต่งงานเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าช่างสวยงามเลอค่าดุจเจ้าหญิงสุดๆเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเพราะเมื่อเร็วๆนี้สาวสีริต้านั้นได้ถูกหวานใจไฮโซหนุ่มกรณรงค์เดชผู้บริหารเครือ CPN Group และอีกหลายธุรกิจทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานในวันครบรอบ3ปีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562ที่ผ่านมานี่เองด้วยการขอแต่งงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆเลยเหมือนหลุดออกมาจากในเทพนิยายเลยก็ว่าได้งานนี้เลยทำให้สาวซีริต้านั้นขึ้นแท่นเป็นเจ้าสาวหมื่นล้านในทันทีซึ่งสาวซีริต้านั้นก็ได้ระบุความในใจลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวได้ว่าริต้ารู้สึกถึงความตั้งใจและความทุ่มเทในทุกๆรายละเอียดของเบบี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ริต้าเดินเข้ามาในห้องมืดๆภาพทุกอย่างรูปทุกรูปที่ปรากฏขึ้นมาขอบคุณนะคะ I love you so much ทำให้ตกหลุมรักนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับสาวซีริต้าเจนเซนตั้งแต่กลับมาจากงานเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานล่าสุดออร่าสวยสะกดเข้าตาแบรนด์แฟชั่นสุดหรูมากมายไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคและที่สำคัญเรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยได้ร้องโอ้ว้าวกันดังๆเมื่อสาวซีริต้าถูกเพียร์เจสแบรนด์นาฬิกาของจิวเวลรี่ชั้นสูงจากสวิตเซอร์แลนด์ดึงตัวให้มาถ่ายแฟชั่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Golden Oasis High Jewelry Collection ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นดังความเลิศก็คือสาวซีริต้าเป็นนักแสดงชาวไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ siamnews.com TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ